สวัสดีผู้รักการประจนภัยในท้องทะเลทุกท่านครับแคทเธอรีน่าตอนอวสานนะครับศึกสุดท้ายเรามาอยู่ในทะเลก็เจอกับเดอะบัตโต้เอชคิวผู้บัญชาการกองทัพราชนาวีสเปนกองทัพเรืออามาดามิอาต้านหยุดอยู่ตรงนั้นเลยยอมแพ้ซะไม่งั้นเราจะยิงปืนใหญ่ใส่เดี๋ยวก่อนครับชูออกว่าผมมีข้อความมาจากผู้บังคับบัญชาสำหรับผู้บังคับบัญชา SQ ครับฉันนี่แหละผู้บังคับบัญชาผู้บัญชาการ SQ ผมคือชูอัลฟอนโกจากโปรตุเกสเป็นสมาชิกของครอบครัวดุกฟันโก้ครับเราไม่ได้ต้องการจะต่อสู้กับคุณผมเพียงแต่มาที่นี่เพื่อมาทำข้อตกลงครับเควสฉันไม่ได้ต้องการสู้กับเจ้าหรอกนะเรามีภารกิจเร่งด่วนเราต้องตามล่าพวกโจรสลัดแล้วก็นำไปสำเร็จภารกิจของเราขอหยุดก่อนหยุดก่อนครับหยุดก่อนค่ะท่านผู้บัญชาการฉันยอมให้จับกุมค่ะคาทารีน่าบอกอะไรนะคาทารีน่าบอกว่าได้โปรดฟังเราก่อนว่าสิ่งที่ชูเอากำลังจะพูดฉันก็จะพร้อมให้คุณจับกุมค่ะได้เลยตกลงถ้าเป็นอย่างนี้แสดงให้ฉันเห็นว่าความซื่อสัตย์ของฉันแล้วก็การรับเกียรติในฐานะอัศวินเอาละพูดออกมาชูบอกว่าก่อนที่ผมจะลงในรายละเอียดผมขอพูดเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันที่อยู่ในโปรตุเกสก่อนครับชูก็บอกว่าในตอนนี้เมืองชาติของเราเนี่ยได้ถูกแบ่งออกเป็น2ครอบครัวก็มีครอบครัวของดุกฟันโก้ผู้ซึ่งพยายามให้เกิดการรวบรวมความเป็นปึกแผ่นแล้วก็ครอบครัวของเมอร์ติเนสผู้ซึ่งมีสถานะเป็นคอโอต้องการจะครองความเป็นใหญ่พูดง่ายๆครอบครัวของฟอนโก้ก็มาจากแต่กาลาสียากจนแต่ด้วยความเชื่อสือศรัทธาในองค์พระราชาก็ได้รับความนิยมชมชอบในหมู่ประชาชนส่วนครอบครัวเมติเนสนั้นไม่มีความสุขกับเรื่องนี้เลยและนี่เป็นเหตุว่าทำไมเขาจึงใส่ร้ายครอบครัวของผมครับเขาก็เลยวางแผนที่จะสถาปนาอาณาจักรพิสเตอร์โจนปอมๆขึ้นมาในปากเขาของอเมริกาใต้แล้วก็ได้มีการรวบรวมผู้ติดตามขึ้นมาและสถาปนาตัวเองเป็นอาณาจักรแห่งแสง Holy Kingdom แต่พวกเขาก็เริ่มแผนการก่อสงครามให้เกิดขึ้นบนโลกครอบครองโลกชัวบอกว่านั่นเป็นเป้าหมายที่มันจะเอาโลกทั้งใบไว้ในกำมือคาทารีน่าบอกว่าอาณาจักรแห่งแสงที่ถูกสร้างขึ้นอยู่ในป้อมปราการของอเมซอนค่ะและเมื่อมิเชลได้หายตัวไปก็ด้วยเหตุนี้
เขาจะรายงานสิ่งที่เขาค้นพบเพียงแต่ว่าถูกฆาตกรรมโดยเจ้าเมอร์ตินเนตเมอร์ตินไนท์ท่านผู้บัญชาการว่าอืมนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญที่เกิดขึ้นในข้อเท็จจริงเลยนะนักสำรวจของเราที่จะรายงานสถานการณ์ที่ต้องสงสัยว่ามันมีสิ่งก่อสร้างแปลกประหลาดอยู่ในแม่น้ำอเมซอนด้วยบางทีมันอาจจะเป็นอาณาจักรแห่งแสงที่จะพูดถึงแต่ด้วยเหตุนี้เราไม่สามารถจะมองข้ามสิ่งนี้ได้เลยเอาละผู้บัญชาการก็เข้าใจนะครับดีเยี่ยมเลยสำหรับการสนับสนุนคนนะเราจะได้ร่วมมือร่วมแรงกันเดี๋ยวไปด้วยกันนะในดินแดนของไอบีเรียก็คือทั้งสเปนทั้งโปรตุเกสก็อยู่ในไอบีเรียนะครับดินแดนทางด้านยุโรปฝั่งติดมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับชัวร์ว่าขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวผมจะนำทางให้ได้โปรดตามผมมาครับเราต่อสู้กับเรือเมอร์ติเนส1ครั้งเราเดินทางไปตามหมายหมดไปเจอเมอร์ติเนสนะครับดูในแผนที่ครับวิ่งเข้ามาในแม่น้ำอเมซอนนะครับก็จะเป็นหมายหมดสีแดงอยู่ข้างในแม่น้ำเลยนะครับก็ต้องตั้งค่าเสบียงอะไรให้พร้อมนะไปกลับให้โอเคเราเจอฉากต่อสู้กันนะครับเราเดินทางใกล้ถึงหมายหมุดสีแดงแล้วนะครับอยู่ปลายแม่น้ำเมซอนข้างในเลยดูสิโอเคมาร์ติเนสมาร์ติไนผู้เรียกสองชื่อสู้เลยไม่ต้องพูดพังทำเพลงเราจะมาเป็นตัวละครที่เราสะสมจำได้ไหมครับสะสมไอ้พุบออฟเทสพุบออฟแอดเวนเจอร์พุบออฟคอมแบทแล้วก็มีคะแนนทำแรงกิ้งกันได้ใช่ไหมครับแล้วก็มามีสะสมแรงกิ้งเหรียญแรงกิ้งเหรียญแข่งขันคอมเพติชันนะเราจะไปแลกเมอร์ตินไนท์เมอร์ตินิสเนี่ยนะโอ้จะมาแล้วนะมาให้เราเล่นเป็นซูพิเลเมตนะครับโอเคไม่ยากหรอกสู้กันโชะแชะเลยไอ้ปิกนี่ฟันไว้โอ้คนทีเดียวจมจบเลยง่ายง่ายจบเลยเมอร์ตินเนสเรือของฉันความฝันของฉันความทะเยอทะยานของฉันไม่นะจมแล้วโดนระเบิดบุ้มแล้วมิเชลเฮอร์นันฉันทำมันได้แล้วฉันแก้แค้นให้คุณได้แล้วเคทรีน่าดูสิในที่สุดเราก็สำเร็จเป้าหมายของเราเนี่ยนะครับจัวว่าเคทรีน่าเบลล่าบอกว่าผู้บัญชาการ SQ ได้สำเร็จภารกิจจัดการป้องปราการของมันได้แล้วเราก็หวังว่าคงไม่มีเราคงได้เกิดจากเรือกองเรือ Invisible ของอามาดาฉะนั้นบอกว่ากัปตันดูสายตาของผู้บัญชาการดูเรือสัญลักษณ์ธงเขาส่งธงสัญลักษณ์มาครับเขาว่ายังไงล่ะคาทีน่าครับยินดีกับชัยชนะของคุณครับเพราะว่าสมัยก่อนก็ไม่มีมือถือโทรศัพท์ก็ต้องใช้ธงสัญลักษณ์ส่งสัญญาณกันนะครับก็แปลความหมายกันผมก็รู้สึกยินดีที่เราได้ร่วมมือร่วมใจกันต่อสู้กันครับรีวิวเนียนและรีแมทด้วย
รวมพลังแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจด้วยฉันหวังว่านี่มันมีความหมายว่าเราคงไม่ให้เป็นศัตรูในโอกาสหน้าที่เราเจอกันอีกนะฉันบอกว่าแล้วเราจะตอบยังไงดีครับเฮล่าบอกว่าผมคิดว่ามีบางสิ่งที่ผมได้ยินมานะแล้วควรจะถูกฆ่าได้ง่ายเลยตอนนี้แต่ถ้าเราให้ชื่อเสียงของเรากึกก้องยาวนานในประวัติศาสตร์ต่อไปถ้ายังไงคุณต้องมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็เก็บเอาเงินทองทรัพย์สมบัติ เหมือนกับว่าให้เอาตัวรอดไว้ก่อน เพลากินอย่างนั้นเอาละแต่ว่ารอเดียวนะเราจะต้องมีอนาคตร่วมกันจากพวกเขาอีกทำไมนะครับกัปตันโอเคจบเลยฟังเพลงยาวๆนะครับในเรื่องของคาทรีน่าจบลงแล้วนะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับไว้มีเนื้อเรื่องกัปตันคนใหม่มาชมกันนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ